สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงดัมเบิลเอทนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับก็เป็นคลิปดั้งเดิมนะครับที่เราดูกันมาหลายปีนะครับตั้งแต่รายการบ้านดวงยุคแรกๆปีนี้ก็เข้าปีที่5ขึ้นปีที่6แล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมมาจัดรายการนะครับเป็นการอัปเดตตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับเพราะว่าในแต่ละงวดก็จะมี2คลิปนะครับคลิปนำเลขนำโชคจากราศีแล้วก็คลิปโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับเราต้องมาคุยถึงตัวเลขนำโชคนะครับจากราศีในงวด16เมษายนก่อนอื่นเราย้อนไปนิดนึงนะครับงวดที่แล้วนะครับ1เมษายนนะครับเลขท้าย2ตัวออก05เลขท้าย3ตัวบนออก270นะครับก็ในหนังสือผมก็ให้เด่นล่าง5นะครับแล้วก็เด่นบน7ส่วนในผังเนี่ยผมให้ลู่7ก็คือว่าเป็นงวดที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่เลข7เรามาตามนัดนะครับให้เลขตัวเดียวลู่7แล้วมา7นะครับก็2งวดติดกันนะครับก็คราวนี้นะครับเรามาดูในงวดวันที่16เมษายนเลยจะไปแบบเร็วเพราะว่าคลิปนำโชคเนี่ยจะเป็นอะไรที่กระชับสรุปตัวเลขนะครับส่วนถ้าท่านที่อยากจะฟังการขยายความฟังรายละเอียดดาวที่มีพลังเส้นทางแบบละเอียดเลยพบกระดุมพระราพาเนี่ยให้ชมในคลิปที่จัดนะครับการวิเคราะห์เลขรัฐบาลทุกเสาร์อาทิตย์นะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อธิบายไว้ละเอียดพอสมควรสามารถไปดูย้อนดูที่คลิปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้นะครับงวดวันที่16เมษายนนะครับเริ่มแรกเลยผมเองเนี่ยได้ไปเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยมาแล้วก็ได้การคำนวณวิชาจากราศีมาฉะนั้นผมก็จะต้องใช้ไดอารี่โหรซึ่งปี64เนี่ยนะครับของท่านอาจารย์ทองเกียร์อ่างแก้วเพื่อจะหานะครับเขาเรียกว่าดาวโคจรในวันที่หวยออกวันที่16เมษายนเนี่ยตรงกับวันที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์แล้วก็ขึ้น6ค่ำเดือน6มารู้สึกเลข6ดาวศุกร์มาแรงกันนะขึ้น6ค่ำเดือน6ตรงกับวันศุกร์ด้วยเราก็ต้องมาดูกันว่าแล้วงวดวันที่16นี้จะมีเลข6หรือเปล่านะครับมาดูดาวจรนะครับผมจำลองในจากราศีในเขาเรียกว่าไดอารี่โหรลงมาเป็นชาร์ตไว้ให้นะครับราศีเมษนะครับเริ่มจากราศีเมษมีดาวย้ายเข้ามาโคจรกันถึง4ดวงนะครับมีดาวดั้งเดิมคือดาวมฤตยูเลข0นะครับเลข0เนี่ยอยู่มาประมาณเกือบ7ปีแล้วล่ะจะย้ายประมาณมีนา65แล้วก็มีดาวใหม่ที่ย้ายมาถึง3ดวงดาวอาทิตย์ดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6เลข6ก็มีพลังแน่นอนเพราะดาวเพิ่งย้ายเข้ามาราศีพฤษภนะครับก็มีดาวที่ย้ายออกไปและดาวที่โคจรเข้ามานะครับดาวที่โคจรเข้ามาคือเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวที่อยู่และยังอยู่อีก1ปีคือดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ดาวที่ผมบอกว่าย้ายออกไปคือดาวอังคารเลข3ย้ายไปราศีมิถุนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ตำแหน่งดาวย้ายก็มีพลังเหมือนกันนะครับดาวที่มีพลังในตำแหน่งคุณสมบัติดาวย้ายได้แก่เลข1ดาวเลขดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวอังคารเลข3และดาวศุกร์เลข6นะครับเรามาดูที่ราศีตุลก็จะมีดาวพระเกศเลข9ราศีมังกรจะมีดาวเสาร์เลข7ซึ่งโดดเด่นในเรื่องของดาวที่เดินนะครับย้ายเข้ามาในบ้านของตัวเองนะครับดาวพระเสาร์มีเขาเรียกว่าดาวราศีมังกรจะมีดาวพระเสาร์เลข7เป็นเจ้าเรือนอยู่พอ7ย้ายเข้ามาก็ทำให้7อยู่ในเขาเรียกว่าเกษตราธิบดีจะมีพลังมีความมั่งคั่งแล้วก็มีโอกาสที่เลข7จะมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวที่เพิ่งย้ายไปเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเราก็มีพลังจริงด้วยเมื่อที่แล้วออกทิศใต้05นั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือดาวจรนะครับไปอย่างเร็วเลยนะครับดาวจรเพื่อเราจะมาหาตำแหน่งของการดาวที่เราได้ดาวจรแล้วเราก็ไปดูตำแหน่งที่เราวางไว้นั่นคือลัคนาที่เราวางไว้พบกระดุมพระพบการเงินแล้วก็พบละพระพบโชคลาภในวันที่16เมษายนเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนะราศีพฤษภนะครับที่มีตัวลอลิงมีหันอากาศสีน้ำเงินนี่นะครับจากนั้นเราก็มาดูดาวจรในวันนั้นซึ่งในวันนั้นราศีพฤษภมี2มี8แต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็น6นะครับก็เท่ากับว่าเราก็จะมีดาว3ดวงนะครับผมทำให้แล้วนะครับลัคนาคือ2 6 8นะครับในภพกระดุมพระนะครับก็อยู่ในราศีมิถุน
มีดาวจรเลข3ดาวอังคารมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข4ก็จะเป็น3 4นะครับภพราพะนะครับราศีพฤษภจะมีภพราพะคือราศีมีนไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข5ก็ได้ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวเกษตรบอกไปแล้วนะครับอยู่ราศีมังกรส่วนการตีโกณก็นับตั้งแต่เขาเรียกว่าที่เราวางลัคนาไว้บนซ้ายนะครับไป5ช่องบนฝาไป5ช่องนะครับดาวตีโกณก็ได้แก่นะครับราศีมังกรนะครับแล้วก็ราศีกันซึ่งราศีมังกรก็จะมีเลข7ราศีกันไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข4ก็ได้4 7นะครับการเล็งลัคนาระวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภการเล็งก็คือตรงข้ามก็ได้แก่ราศีพิจิกไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข3พอเราได้ชุดลัคนาการทั้งหมดแล้วเราจะเอาสลับไปสลับมาเนี่ยทั้งหมดจริงๆแล้วประมาณ30คู่เป็นอย่างต่ำนะครับอันนี้แค่จำลองมาเพราะจะบางส่วนที่หายไปนั่นคือเลข3นะครับเลข3จะมีในนี้มีแค่คู่เดียวแต่จริงเลข3ยังมีอีกหลายคู่เพราะว่าเลข3ก็อยู่ในตำแหน่งเลข3การเล็งแล้วก็สลับไปสลับมาโดยเฉพาะเลข3ยังอยู่ในภพกระดุมพระด้วยนะครับในวันที่16เมษาดาวเจ้าฤกษ์คือดาวอังคารเลข3นะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับฉะนั้นในสูตรเราจะได้ครบแล้วนะครับเราได้ตำแหน่งดาวที่มีคุณสมบัติที่สำคัญได้ตำแหน่งกระดุมพระราพะได้ตำแหน่งดาวโชคลาภเราก็นะครับมาจับคู่เนี่ยผมบอกตั้ง30คู่เยอะแน่นอนเพราะว่าหลายๆท่านก็อยากจะได้แค่เลขเด่นแค่ 2-3 คู่แค่นั้นเองนะครับมันก็จำเป็นที่เราก็จะต้องมาคัดเลือกนะครับดาวที่มีพลังให้กับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้หลักวิชา2วิชามาผสมผสานในการดึงตัวเลขออกมาวิชาแรกคือโหราศาสตร์ไทยนะครับเลขนำโชคจากราศีอันนี้ใช้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วตั้งแต่เรียนมานะครับก็จะได้พบกระดุมพระพบราพะนะครับพบกระดุมพระจำได้ไหมครับมีเลขอะไรกระดุมพระจะมี 3-4นะครับราพะเป็นเลข5 3 4 5แล้วนะครับในจังหวะที่ดาวเจ้าเลิกเราเป็นดาวอังคารเลข3พอดีก็พอดีเลยมี3ดาว3ดวงเลข3เลขพอดีเลยคือดาวเจ้าเลิกเลข3ดาวเจ้าเลิกเลข3ไปอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระพอดีเลยก็ถือว่าเป็น1ตัวที่เราดึงออกมานะครับแล้วเราก็ได้ดาวกระดุมพระดาวการเงินคือเลข4ดาวโชคลาภครบราพะคือเลข5นะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเราได้เลข3ดาวเจ้าเลิกเราก็เอามาวางตำแหน่งในการลูดนะครับลูด19ประตูตอนนี้เราก็จะมาวางระหว่างเลข5กับเลข4นะครับว่าเราจะอยู่ทิศเหนือหรือทิศใต้ดีโดยเฉพาะเราก็มองว่าทิศใต้เนี่ยมาบ่อยนะครับเลข5ออกไปบางทีถ้าเป็นสมัยก่อนผมจะโยก5ขึ้นไปบนเพราะว่าลงเคยมา5แล้ว5เคยมาล่างแล้วน่าจะไม่มาซ้ำมั้งน่าจะไปข้างบนแต่ว่าคราวนี้เลข5มีความโดดเด่นนะครับเนื่องจากเลข5เป็นดาวเพิ่งย้ายมาไม่นาน2 อยู่ในภพราพะด้วยนะครับแล้วก็ดูแล้วเลข5อยู่ในตำแหน่งที่ในหนังสือผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของที่ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนแล้วได้เลขที่เกี่ยวกับเลข5มาเหมือนกันนะครับก็เลยวางเลข5ไว้ข้างล่างแล้วกันส่วนเลข4เนี่ยก็ได้ตำแหน่งของดาวการเงินได้ตำแหน่งของการตีโกณนะครับก็ถือว่าได้ถึง2ตำแหน่งตำแหน่งที่3คือได้ตำแหน่งดาวย้ายที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษดังนั้นเลข4ก็โดดเด่นเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะสอดแทรกมากับเลขตัวอื่นก็วางไว้ที่ทิศเหนือหรือข้างบนนะครับผมจับคู่ให้3คู่แล้วกันนะครับก็จับเป็น52นะครับ52 54แล้วก็56นะครับทิศใต้ข้างล่างข้างบนนะครับสังเกตดูนะครับคู่นี้เป็นคู่ทีเด็ดนะครับข้างบนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่4มาอาจจะมากับ5นะครับให้5ข้างล่างให้5 4แล้วถ้าไปข้างบนมีโอกาสที่จะออก4 5อีกนะครับแล้วก็เป็น4 6เป็นอยู่ในราศีเมษดาวย้าย4 7ก็คือ7คือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็จับข้างล่างข้างบนมาให้3คู่ตามชาร์ตนี้แล้วกันนะครับส่วนคู่ที่เด็ดผมเลือกมาให้นะครับ4คู่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามายังไงจริงๆแล้วน้อยครั้งมากที่ผมจะดาวรูดเพราะว่ายังไงรูดไป19ประตูเนี่ย1 3 5 3 4 3พวกเนี้ยจะอยู่ในตำแหน่งการลูด19ประตูแล้วแต่มันเน้นเพราะว่าอยากให้ทำไฮไลท์แล้วก็มีการลงทุนมากขึ้นจริงๆก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะที่สำคัญนะครับแต่ว่าอันนี้บอกท่านผู้ชมไว้แล้วกันเผื่อท่านผู้ชมสนใจที่วงกลมไว้นะครับเอาใหม่นะครับที่วงกลมไว้นะครับต
45นะครับ54แล้วก็ในตำแหน่งของเลข3เนี่ยผมชอบเลขนี้นะครับที่เด็ดนะครับ13 53นะครับแล้วก็ตามเลขเดิมคือเลขปู่ย่าพญานาค79แล้วแถมมาว่า1991เคยออกไปแล้วผมมีความรู้สึกว่าเผื่อจะออกอีกผมมีความรู้สึกว่าเลขที่ตามอยู่หรือว่าเลขเก่าจะกลับมากวนจริงเลยว่าหลายคนไม่ตามเลขที่เพิ่งออกไปแล้วกลับออกมาเนี่ยทำให้แบบเขาเรียกอะไรนะหมดกระดานเลยเล่นมาทุกตัวสวยหมดเลยแต่คู่ที่ออกไปแล้วเราไม่เล่นแล้วมันมาคู่เดิมก็เลยกัน91ไว้หนึ่ง3ตัวนะครับชื่อหนังสือ678แล้วก็เลขที่มาใหม่เลยสดสดตัวร้อนเลยนะครับ923นะครับ923ฉะนั้นที่วงกลมไว้คือเลขที่เน้นนะครับ3ตัว678 923แล้วก็ทีเด็ด1353 43 45กับ54นะครับอันนี้คือเลขในผังที่ผมทำไว้ให้นะครับก็พูดถึงเอาชาร์จค้างไว้จะให้ฟังก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามานะครับจริงๆเนี่ยก็มีหลายท่านนะพอเราจัดตัวเลขในเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องดาวเจ้าเรื่องเนี่ยก็มีหลายๆท่านที่เรียนทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็คำนวณตัวเลขเหมือนกันก็โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเงี้ยว่าการคำนวณวางลัคนาของเขาวางโดยจันทร์เขาวางโดยองศาลิปดาบางคนก็วางโดยวิชาจันจรนะครับหรือสุริยะญาติเขาก็มีหลากหลายวิชาซึ่งสามารถวางได้หมดเพราะว่า12ราศีวางได้ถึง12ลัคนาอยู่ที่ใครจะเลือกวางราศีอะไรแล้วอยู่ที่ใครจะใช้สูตรหรือวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็เราก็จะต้องนำนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคแต่ละอย่างที่แต่ละท่านใช้แต่ละท่านชอบดึงตัวเลขกันออกมานะครับขั้นสุดท้ายคือการตัดตัวเลขนะครับว่าเราจะตัดเอาเลขที่เข้าไว้หรือเอาเลขที่ถูกออกไปนะครับฉะนั้นก็วันศุกร์ก็มีคนโทรมาเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าคุยกันตามปกติแต่ท่านก็บอกว่าท่านติดตามชมรายการแล้วก็ท่านก็คิดว่าผมคงชอบแน่เลยมีของดีอยากให้ผมไปดูนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรพอดีผมกำลังจะทำรายการเกี่ยวกับการที่ไปเขาเรียกว่าติดตามเรื่องลี้ลับต่างๆเนี่ยผมบอกอยู่แถวไหนอยู่แถวเขาใหญ่มีถ้ำไหมมีอะไรไหมอยากจะเผื่อไปดูโลเคชั่นแล้วถ้าว่างจะได้พาทีมงานไปถ่ายเราก็ไปกันนะครับคุยวันศุกร์ตั้งใจว่าจะไปสักวันอาทิตย์แต่พอดีติดงานก็เลยไปวันพรุ่งนี้คือวันรุ่งขึ้นเลยไปถึงเขาไม่บอกว่าจริงๆแล้วที่นั่นน่ะมีต้นตะเคียนนะเขาบอกยังมีอีกหลายสิบต้นเลยในคลองนะก็ถึงยังไม่ถึงวาระที่จะเอาขึ้นมาแต่ที่นำขึ้นมาเนี่ยมีอยู่4ต้นนะต้นใหญ่ต้นยาวมากเลยเขาตั้งชื่อไว้ทั้งหมด4ชื่อนะเจ้าแม่ตะเคียนทองตะเคียนเงินตะเคียนนาคและตะเคียนทิพย์นะครับก็ได้ไหว้แล้วก็ขอก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็มีคนทีมงานไปด้วยว่าลองเอาแป้งไปถูดูครั้งแรกก็ขึ้นมาเลยนะ53เด่นมากเลยก็เราก็เราให้เลขนี้อยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าอมองจะมองให้เป็น53ให้ได้หรือเปล่าหรือว่าเรามองเองเพราะว่าเราอยากให้ตัวเลขที่เราขอเป็นตัวเลขที่เราให้ก็รอให้เขาไปรูดต้นอื่นแล้วรูดอีกทีก็ขึ้น53อีกนะครับแล้วก็ท่านที่ดูแลซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยบวชพระมา10กว่าปีแต่ตอนนี้เขาก็เป็นปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวเขาก็จะใช้ว่าเหมือนกับเขาจะเป็นฤาษีนะฤาษีนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ผ้าลายอะไรเขาเรียกว่าเสือนะครับสีเหลืองๆสีทองๆนะครับเป็นเสือพาดกอหรือเสือโค้งเสมอไปนะบางคนก็อาจจะนุ่งขาวห่มขาวหรือปฏิบัติโดยที่กินเจไม่กินเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่แต่ละคนมียึดมั่นในความเชื่อแล้วกันเขาก็แนะนำว่าให้ไปซื้อตอนนั้นไม่ได้เตรียมของไหว้ไปเพราะเขาไม่บอกว่าจะไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนเราก็ไปซื้อของไหว้พวกน้ำแดงพวกไข่นะครับพวกนมอะไรต่างๆมาไหว้แล้วเขาก็ให้เราตั้งจิตอธิษฐานก็เข้าทางเลยนะเราก็ขอว่าขอให้ตัวเลขนะครับเด็ดๆสักชุดหนึ่งอยากจะมาฝากท่านผู้ชมเขาก็ทำฝาไว้แล้วนะครับเป็นฝาขวดน้ำแล้วก็ใส่ตัวเลขไปนะครับล้วงมาเขาตั้งจิตบอกสามตัวบนจับมาได้923นั่นก็ดีนะเราชอบ3พอดีเลยก็มี3อยู่นะครับแล้วก็จับมา2ตัวก็ได้54
ที่ผมวงกลมไว้นะนะครับ54นะครับนี่คือเลขที่เราจับนะครับแล้วก็923นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมส่วนก่อนที่จะจับอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีตัวเลขใส่กระป๋องมาแล้วให้เราตั้งกิจจับผมก็ตั้งกิจขอตัวเลขแล้วก็ไปค้นๆเอาที่ใต้ทูบใต้ของไหว้ต่างๆแล้วเขาจะมีโต๊ะอยู่นะครับเราก็ไปค้นๆดูก็มีกระดาษอยู่แผ่นนึงพอดีก็พยายามจะดูว่ามีเลขอะไรไหมแล้วก็มีเลขจริงๆเป็นเลขของงวดเก่าๆแล้วละนานมากเขาจดไว้แต่มีอยู่แผ่นเดียวนะครับในแผ่นนั้นมีเลข4ตัวนี้เลยนะครับที่ผมทำมาให้มี13มี53มี79แล้วมี91ก็ขอให้ออกสักเลขหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่เรานำมาฝากแล้วก็เราก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดท่านให้โชคให้ลาภนั้นเราก็จะกลับไปนะครับแก้บนโดยบนว่าอยากจะถวายชุดไทยนะครับ9ชุดด้วยกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งนำมาฝากนะครับแล้วก็ผมก็ได้นำนะครับตัวเลขนี้แหละไปซื้อเป็นลอตเตอรี่นะครับวันนี้ซื้อแค่นี้พอ เพราะว่าถ้าถูกก็จะได้ถูกรางวัลใหญ่นะตอนนี้อยากได้รถตู้ทีมงานสักคันหนึ่งนะครับก็แล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังต้องสร้างองค์พญานาคต่อฉะนั้นถ้าซื้อหลายๆชุดมันก็จะได้น้อยนะผมก็ซื้อตอนนี้เมื่อวานไปซื้อนะ923 923มา20คู่เดี๋ยวคงถ้าเจอผมก็จะซื้ออีกนะซื้อตัวเลข3ตัวเลย923เพื่อออกรางวัลที่1นะครับถ้าออก3ตัวใบละ 4,000 นะอันนี้ซื้อมา20คู่แต่53เนี่ยผมซื้อมาทั้งหมด200ใบนะครับก็100ใบเขาแล้วเคยซื้อมาแล้วดังนั้นคราวแต่คราวนั้นก็ซื้อเลขอื่นด้วยคราวนี้ซื้อเลขเดียวนะครับจริงๆอยากซื้อ53 100 1 100ใบแล้ว54 100ใบแต่ผมว่า53ตรงกับหนังสือ53ตรงกับที่เราไปดูตัวเลขที่ต้นตะเคียน2ครั้งเลขเด่นชัดมากก็53ละกันนะเป็นลอตเตอรี่ตัว54เนี่ยอยู่ในเลขบนล่างแล้วถ้าใครเลขนำเลขผมไปเสี่ยงทั้งบนทั้งล่างใน3ตัวแล้วท่านที่เล่นในตามผังผมในตามสูตรที่ผมให้ทั้งหมด29ชุดบนล่างยังไงก็ต้องมี54 45ฉะนั้นเขาถูกอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามาให้ลอตเตอรี่อีกเยอะอยากจะให้โดดเด่นไปเลยว่าถ้าท่านมาให้โชคให้ลาภจริงในขณะที่เราก็อยู่แบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่เราไปแล้วถ้าจะมีโชคมีลาภจะได้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับงวดนี้แบบจัดเต็มไปเลยนะให้3ตัว1คู่แล้วก็2ตัว1คู่แค่นั้นเองนะครับถ้าออกถ้าถูกก็คงไม่ต้องซื้อเยอะเหมือนกันนะครับงั้นก็นี่คือตัวเลขนำโชคจากราศีในช่วงนี้นะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยากฟังความละเอียดการวิเคราะห์ให้มันละเอียดกว่านี้ก็ต้องย้อนคลิปไปดูนะครับไปดูคลิปวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็รอชมทุกวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าผมจัดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงถามว่าคุยอะไรกันนักกันหนาต้องลองไปฟังดูนะเป็นเรื่องเล่าที่มันละเอียดกว่านี้ฉะนั้นอันเนี้ยผมก็อยากจะจัดสรุปเลยหลายคนบอกอยากได้ตัวเลขบนล่างมีอะไรนะครับแล้วก็นะครับวิธีการก็คือถ้าคุณไม่รูดนะถ้าคุณไม่รูดคุณเป็นคนเล่นเลขเจาะคุณก็เอาเลขที่ใต้ที่มีเลข5เนี่ยไปเจาะเอา3คู่ให้ผมให้ไปแล้วคุณอยากชอบคู่อื่นคุณก็ใส่เพิ่มข้างบนมีเลข4คุณก็เอาเลข4ไปเจาะเอาถ้าคุณไม่รูด3เพราะบางทีเราเน้นการรูดเขาไม่รูดเขาชอบเจาะก็เจาะตามทิศไปนะครับไม่งงนะนะครับหรือถ้าคุณจะรูดทิศข้างล่างคุณจะอยากรูด5ก็รูดข้างบนรูด4ก็รูดนะครับก็อยู่ที่คุณเลือกจะเล่นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในกลุ่ม FC อาจารย์ชาญซึ่งมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มตัวเลขรายวันไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวมาเลย์หุ้นต่างๆเนี่ยอยู่1กลุ่มแล้วก็ FC อาจารย์ชาญเฉพาะรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องเล่นตามสูตรตามผังที่ผมให้อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเลขตัวเดียวเข้าได้เงินแน่นอนถ้าเลข3มาแล้วเลขเจาะผมก็กันเลขทีเด็ดอย่างเลข54ที่จับผมก็ใส่ไว้53ไม่ใส่เพราะมันมี3 13ไม่ใส่เพราะมันก็มี13โดยเฉพาะ43เนี่ยเป็นเลขที่สวยมากนะครับเพราะว่า4เป็นดาวการเงิน3ก็เป็นดาวการเงินด้วยอยู่ในหมวดของกระดุมพระมีโอกาสคู่นี้มาทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าออก3 4 43ก็ถูกอยู่ดีเพราะอยู่ในหมวด19ประตูของเลข3นั่นเองฉะนั้นเราวางเขาเรียกว่าค่ายกลไว้หมดแล้ว
3มาตัวหนึ่งได้เงินถ้ามี4มาบน5มาล่างก็ได้เงินอีกเหมือนกันในตำแหน่งที่เราวางเลขจอดดักเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการนะครับเลขนำโชคจากราศีก็อยู่ที่ประมาณนี้โชว์นิดนึงนะครับ200ใบจริงไหมนี่นะครับนะครับก็คือผมบอกก่อนหวยออกนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่7นะผมซื้อ200ใบเลข53นะครับถ้าชอบเลขเราเหมือนกันเลขไปซื้อเยอะไปซื้อไว้อย่างน้อยผมออกถ้าออกข้างล่างมานะใบละ 2,000 นะผมก็ได้ได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าออก923มาตรงๆเลย20ใบใบละ 4,000 แต่อยากขอให้เป็นข้างบนแล้วกันผมอยากรู้รางวัลที่1นะเพราะอยากได้รถตู้ใหม่เหมือนกันนะครับเวลาไปต่างจังหวัด923 20ใบแล้วก็นะครับ53เลข2ตัวอีก200ใบนะครับขอให้มีโชคแล้วกันเพราะว่าก็บนไว้ว่าถ้าถูกก็จะได้กลับไปนะครับถ่ายทำรายการเอามาออกให้ท่านผู้ชมดูเพราะตอนนี้ยังไม่ได้โชว์นะครับให้ผมได้มีโชคก่อนนะแล้วผมก็จะได้กลับไปกราบท่านแล้วก็นำมาบอกท่านผู้ชมว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเผื่อท่านผู้ชมอยากที่จะมีโชคจะได้ไปกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปทำพันเรื่องงานบุญนิดนึงตอนนี้ผมกำลังสร้างองค์พ่อปู่แม่ย่านะครับแล้วก็เลยทำนะครับเวอร์ชั่นของหินถูกหวยนะครับภาษาเขาเรียกลัคกี้สโตนนะครับเป็นหินยูนาไคหินยูนาไคก็จะเป็นเขียวลายสลับน้ำตาลนะครับก็มีคนทำมาหลายเวอร์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็นร้อยเรียงกับปีเสียร้อยเรียงกับน้ำเต้าร้อยเรียงกับเขาเรียกว่าของมงคลอื่นๆแต่ของผมในเวอร์ชันนี้ผมมาร้อยเรียงกับองค์พญานาคนะครับเป็นเขาเรียกว่านาคขบาดนาคขบาดคือนาคที่มีการเขาเรียกว่างูกินหางนั่นแหละนะครับได้ร้อยขดตัวเองไว้นะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะครับคุ้มปกป้องคุ้มกันนะครับมีความเชื่อว่าจะป้องกันพวกมนต์ดำไสยศาสตร์ก็ว่ากันไปผมได้มาร้อยเรียงกับหินสีนะครับประจำวันเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์แล้ววันเสาร์นี่เป็นสีม่วงแล้วก็ถึงวันพุธกลางคืนถึงเป็นสีดำเลยมีทั้งหมด8สีด้วยกันจัดตามวันเกิดนะครับปกติหินมงคลเนี่ยผมจะให้เช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นเบอร์ริลไม่ว่าจะเป็นหิน78นะครับหรือหิน86นะครับหินเบญจทรัพย์เนี่ยตกเส้นละประมาณ 1,000 บาทนะครับในวาระนี้นะครับผมจะอยากจะให้ลงด้วยเลขพญานาคนะครับเพราะว่ารายได้ตัวหนึ่งเราจะนำไปร่วมสร้างปู่ย่าพญานาคนะครับแล้วก็ยังมีอีกวัดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะสร้างเหมือนกันเพราะเป็นพญานาค9เศียรเป็นองค์มุจลินที่เขาเรียกว่าเขาสร้างโดยออกแบบโดยล้อมเจดีย์เอาไว้นะครับเพราะว่าพญานาคเนี่ยขึ้นชื่อว่าเขาศรัทธาในพุทธศาสนานะครับก็จะบำรุงปกป้องพุทธศาสนานะครับเขาก็สร้างไว้ก็ตอนนี้ยังติดขัดนะครับขาดงบประมาณนะครับผมเองก็อยากจะช่วยสร้างให้เสร็จแต่ตอนนี องค์ปู่ย่าพญานาคก็ไปได้เยอะแล้วนะครับวางเงินให้ช่างไว้ประมาณเกือบ 600,000 บาทก็เกินครึ่งแล้วไงก็ใกล้เสร็จแล้วครับกำลังเริ่มสร้างอยู่นะครับ777บาท777บาทมีรูปไหมครับเอารูปสร้อยขึ้นนิดหนึ่ง777บาทเนี่ยครับผมมีความพิเศษเพิ่มให้นะครับก็คือเป็นองค์ปู่ย่าพญานาคใส่กรอบสวยงามนะครับจะมีรูปขึ้นโชว์นะครับแล้วก็จะมีคาถาอยู่ใต้ล่างเนี่ยนะครับองค์พ่อปู่สีสุดโทนะครับคาถาบูชานะครับกายวาจาจิตตังหังวันทามิเนี่ยครับองค์นาคาธิบดีกับองค์ขององค์พระแม่ศรีปทุมมาด้วยนะครับเราก็มีคาถาไว้ให้แล้วก็ยังมีคาถาที่ผมทำแผ่นต่างหากไว้ให้นะครับอันนี้นะครับเมื่อที่ได้สั่งมาใหม่ๆเนี่ยได้ให้เช่ากรอบละ 1,000 บาทนะครับแต่ตอนนี้ผมแถมให้นะครับแถมให้แท้ในราคา777บาทเท่านั้นเองเพราะว่ามีแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงอันนี้หวยจบไปแล้วนะตัวเลขบางคนจบไปแล้วนะอันนี้เป็นการอธิบายสำหรับเพราะว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะหลายท่านเช่าสร้อยไปเชื่อไหมยังอยู่ในกล่องยังมีเลยบางคนก็โอเคก็ใส่อยู่บางคนก็ยังวางไว้ในชั้นในพานก็ดีอยู่หรอกบางคนก็เอาไว้ได้แล้วก็อาจจะวางอยู่ในตู้กับข้าวตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ย
วิธีการนั้นก็เวลาเราได้สร้อยไปนะครับครั้งแรกเลยเราได้ไปนะครับเพราะว่าสร้อยเนี่ยก่อนที่ผมจะนำมาร้อยนำมาทำพิธีเนี่ยมันก็จะเป็นหินหินเนี่ยเขาก็จะมีพลังทั้งบวกและลบอยู่แล้วก็ผ่านไม่รู้กี่เจ้าของกี่มือหรือว่ากี่โรงงานการเดินทางการขนส่งฉะนั้นก็มีความเชื่อกันว่าก็จะมีพลังลบที่ผ่านนะครับเส้นทางต่างๆมาก่อนที่เราจะมาใส่นะครับให้นำไปล้างนะครับเปิดน้ำก๊อกก็ได้จะแช่ในขันหรือว่าล้างผ่านน้ำก๊อกเลยก็ได้เพื่อให้น้ำผ่านหินนะครับอย่างน้อยสัก30นาทีเอาไปแช่ไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก่อนนำมาใส่เนี่ยให้นำไปไว้ในห้องพระไม่มีห้องพระก็หิ้งพระแล้วก่อนนอนเราก็สวดมนต์บทอะไรก็ได้เพราะคนถามมาละเอียดมากเอาบทไหนที่เอาที่คุณท่องได้สวดได้สวดตามปกตินะครับสัก3คืนค่อยเอามาใส่หลังจากนั้นทำแบบนี้เดือนละ1ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำไม่ใช่ว่าปีนึงเอาไปแล้วไม่เคยอะไรเลยที่สำคัญเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านก็ทำเวลาเราไปทำบุญที่วัดสังฆทานในวันพระใหญ่นู่นนี่นั่นหรือทุกเช้าใส่บาตรเราก็นอกจากเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ตัวเราเองให้เจ้ากรรมนายเวรให้กับญาติเราหรือว่าผู้มีพระคุณเราที่ได้ล่วงรับไปแล้วเราก็อยากให้อุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาด้วยคือให้หินด้วยเพราะว่าเพิ่มพลังให้กับเขาก่อนที่เราจะขอโชคขอลาภที่สำคัญหมั่นได้คุยกับเขาได้บอกเขาว่าเราอยากให้เขาช่วยเหลือบรรดาลโชคลาภบรรดาทรัพย์สินเงินทองเราก็ต้องคุยไม่ได้เป็นคนบ้าหรอกครับบางคนบอกพูดกับหินบ้าว่าจริงเราก็เหมือนกับว่าเขาก็มีพลังงานนะครับมีจิตบางอย่างที่เราสื่อกับเขาไม่ใช่ออกไปก็สั่งอาจารย์เสร็จนะอยากได้เลขสั่งไปแล้วก็ไปวางแล้วก็ไม่เคยดูดำดูดีเลยแล้วก็เมื่อละอาจารย์สี่ห้างวดมาทำไมหนูไม่ถูกคนอื่นถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าคุณมีหินถูกหวยแล้วแต่คุณได้ดูแลใส่ใจเขามากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเคล็ดไว้อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็777บาทในเดือนเมษานี้เท่านั้นหลังจากเดือนเมษาแล้วจะกลับไปสู่ราคาปกตินะครับแยกชิ้นจำหน่ายให้เช่าหลายครั้งก็เข้าใจนะครับสมาชิกในหลายปีผ่านมาในช่วงโปรโมชั่นหรือเราอยากจะมีเวลาที่ทำบุญเราก็บอกประกาศไปแต่ตอนนั้นน่ะหนึ่งยังไม่มีงบประมาณยังไม่มีโชคลาภแต่พอเดือนต่อมามีบอกจะสั่งในราคา777บาทมันหมดโปรไปแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ราคา 1,000 อันนั้นก็รอสะสมรายได้ในการถูกงวดต่อไปครบ 1,000 แล้วค่อยเช่าหรือว่าตัดใจที่เช่าก่อนแล้วเดี๋ยวโชคลาภมันจะมามันก็จะคืนกลับมานะครับมันก็ต้องลงทุนก่อนอีกอันนึงครับสุดท้ายมีคนถามเข้ามาเยอะมากในหนังสือตอนนี้มีคนอยากให้ทำรายวันซะด้วยซ้ำผมบอกเล่นๆว่าถ้าทำรายวันโอ้โหตั้ง365วันวันละ10บาทงวดละ10บาทโอเคไหม3,000กว่าบาทโอ้โหสูงอีกแต่ตอนนี้มันเหลือแค่7 เดือนก็เหลือ280วันก็วันละ10บาทถ้ายังไม่ทำนะผมพูดเองงั้นแหละนะครับคุณดูทางกว่านะไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพราะถึงแม้ว่าทุนตัวเลขขออาจารย์ไปวันละ10บาทคุณลงทุนวันหนึ่ง 3,000 บาทน้อย10บาทแต่พอมารวมงวดกัน300คือทั้งหมด12เดือนแล้วมันกลายเป็นเงินก้อน 2-3,000 ขึ้นมางั้นดูฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจทำด้วยตอนนี้ถ้าทำก็ต้องมานั่งเขียนแต่ละวันแล้วรวมเล่มให้คุณอีก678นะยังเหลืออีก18งวด18งวดเนี่ยคนที่เข้าไปตั้งแต่17มกราคมไปนอกจากได้ทุนคืนแล้วบวกกำไรไปแล้วเพราะเข้าไปแล้ว4งวดนะครับโดยเฉพาะงวดวันที่17เข้าทั้งบนทั้งล่างที่ผ่านมาก็อยู่ที่เทคนิคการเล่นให้ข้างล่าง5ให้ข้างบน7ถ้าคุณเอา5ไปรูดข้างล่างเอา7เร่งบนหรือคุณกลับไปกลับมาเนี่ยนะคุณก็มีโชคทั้งบนทั้งล่างนะครับถามว่าตรงๆมีไหมก็มีนะครับงวดที่ออก97นะครับงวดที่ออก97นะครับงวดที่ออก19นะครับ9119ที่ตรงๆเลยนะ2งวดนอกนั้นก็ไปอยู่ในหมวดของให้เลขทิศถูกแต่ว่าต้องไปรูดเอาถ้าสั่งหนังสือตรงนี้นะครับ18งวด 3,000 บาทผมจะนำเงินไปช่วยในการสร้างปู่ย่าพญานาคนะครับแล้วก็องค์ที่วัดนะครับมี2วัดตอนนี้นะครับ
องค์ปู่ย่านี่อยู่ที่วัดผาประตูทองแล้วก็องค์พญานาคเก้าเศียรที่ล้อมเจดีย์เนี่ยจะอยู่ที่วัดห้วยหมักใต้อำเภอโขงเกียมเหมือนกันนะครับพระอาจารย์รู้จักกันของครูบาเนนนะครับก็เราก็มีของจะแถมให้ดีกว่านะครับถ้าเช่าหนังสือช่วงนี้ผมมีณเมตตามอบให้นะครับนอกจากเราจะมีโชคลาภแล้วก็ยังมีในเรื่องขององค์พญานาคนะครับเขาเรียกองค์สาวิกาลิ้นทององค์แล้วก็พญาเงินต่อทองอันนี้ใช้เหน็บเสื้อได้อีกอันนึงอันนี้เป็นอยากที่จะให้แนะนำมากนะครับเป็นชุดน้ำหอมซึ่งเป็นความคิดว่าน้ำหอมมันต้องขีดกับตัวเราแต่ว่าผมทำเวอร์ชันปีก่อนรุ่นหมดเกลี้ยงเลยนะใช้ดีแล้วก็สั่งเพิ่มนะครับฉีดได้ตามจุดที่สำคัญเพราะว่าเราใช้หลักมะขามไม้ก่อนตอนที่ผมเรียนแล้วผมไม่ทำพิธีเนี่ยบางครั้งร้านค้าลูกศิษย์เชิญไปเนี่ยผมก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะผมใช้เกลือก็ใช้เกลือแล้วก็มันก็เป็นผมก็ไปอ่านดูเออทำไมอาจารย์สอนมาใช่อ๋อมันก็ไล่พวกไอ้พวกแมลงมีพิษได้นะไอ้พวกไอ้แมลงตัวเล็กๆอะไรพวกนี้มันก็กลัวพวกเกลือพวกอะไรเหมือนกันแต่ก็คล้ายข้าวสารเสกไล่ผีแต่นี่เราเป็นเกลือขาวนะก็เราก็ไปตามจุดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องรับแขกห้องนอนแต่ว่าไม่ได้ไปปาเกลือบนที่นอนเท่านั้นนะครับหน้าบ้านโดยเฉพาะในร้านค้านะครับเขาทำของฝากแถวต่างจังหวัดที่ทางรถทัวร์ผ่านจริงมันก็ช่วงนั้นมันไม่มีโควิดเขาก็ขายดีมากนะก็ทำเป็น5กลิ่นขึ้นมานะครับเป็นตามสูตรคาถาที่เป็นคาถาที่ใช้เราเรียกว่าเป็นคาถาบทเดียวเนี่ยเราใช้ครอบจักรวาลเลยนะครับนโมพุทธายะนะครับก็แยกเป็นกลิ่นนะครับเมตตาวาสนาบารมีโชคลาภการเงินนะครับเราก็สามารถฉีดนะครับในรถก็ได้นะเพราะว่าเราบางคนใช้รถโอ้โหบางทีไปต่างจังหวัดใช้รถเหมือนกับบ้านเลยมีเสื้อผ้าอยู่ในนั้นเลยใช้รถหนึ่งเนาะไม่ใช่อุบัติเหตุเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวป้องกันเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการติดต่องานเรื่องของการที่เราจะรถบางคนเป็นรถที่หาเงินเข้าบ้านนะครับสองก็คือฉีดหน้าบ้านที่มีเสานะครับบางคนมองว่าเสาเนี่ยมันก็แปลมาจากเรื่องของดาวเสานะครับทายทุกทายโทษให้ทายเสามันก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเป็นความเชื่อทางสามแพร่งก็ว่าไปฉีดหน้าบ้านนะครับก็เรียกเงินเรียกทรัพย์ได้ป้องกันสิ่งที่เรามองเห็นหลายๆอย่างนะครับหรือว่าจะฉีดในห้องน้ำท่าห่วงจุ้ยหรือชัยภูมิไทยเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นจุดของการเงินถ้าห้องครัววางหันทิศผิดนู่นผิดนี่นะก็มองว่าเนี่ยมันเกิดความร้อนในเรื่องของครอบครัวก็อาจจะจิตใจร้อนลุ่มห้องนอนนู่นนี่นั่นก็มีข้อมูลบอกไว้ในเอกสารที่เราส่งให้แล้วกันนะครับแถมไม่ให้แล้วกันขวดละ199นะครับอันนี้ก็999แต่ทุกอย่างคือประมาณ 1,000 บาทเนี่ยแถมให้กับหนังสือหลายท่านบอกว่าอยากให้ลด500ผมบอกผมแถมของไปให้กว่ามูลค่า 2,000 เพราะนอกจากให้คุณมีโชคลาภแล้วอยากให้คุณมีเรื่องอื่นๆที่ดีด้วยนะครับเรามีหลายอย่างความรักดีการงานดีครอบครัวดีร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีแล้วมีโชคลาภด้วยมันก็ครบนะไม่งั้นอย่างผมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ป่วยนะมีรายได้มีเงินแต่ก็ถ้าต้องมารักษาตัวเป็นล้านๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็โชคดีนะครับที่ได้กัลยาณมิตรแนะนำหมอเก่งมาให้นะจากที่จะต้องรักษาล้านสามไปรักษาแค่200,000กว่าเองก็เซฟไปได้เป็นล้านเลยไม่งั้นเครียดเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่สนใจโทรไปได้นะครับ call center นะครับโทรไปที่ call center เลยที่ขึ้นหน้าจอบอกว่าอยากได้หนังสือหรืออยากได้หินอยู่ในใครหินถูกหวยก็โทรไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วผมกำลังจะเปิดสมาชิกนะครับรายปีนะครับที่ต้องการติดต่อกับผมโดยตรงจริงๆนะครับเป็นสมาชิกอาจารย์ชาญนะครับกำหนดรายปีจะอยู่นะครับวันที่16เมษายนถึง15เมษายน16เมษายน64ถึง15เมษายน65ครบรอบปีหนึ่งนะผมจะไม่ได้คุณสมัครมกราชนมกรานะครับธันวาชนไม่เพราะว่าระบบหลังบ้านมันยุ่งยากในการที่จะต้องมาคอยเซตว่าคุณแอดไปหรือยังคุณหมดอายุหรือยังต้องต่อเอาเป็นว่า16เมษายนซึ่งเป็นปีใหม่ไทยแล้วก็ของปีนี้ไปทบเอาปีหน้าใครที่สมัครหลังๆก็ถ้าดีจริงแล้วอะไรจริงก็ถือว่า 3-4 เดือนแล้วชีวิตมันดีขึ้นไม่จำเป็นต้อง
บางคนโอ้โหจะใช้สิทธิ์เต็มที่เลยนะมันได้ไม่เสียเปรียบสมัครแรกๆได้12เดือนต่อไปจะ11เดือน10เดือนหรือ3เดือน2นะครับแต่เหลือเดือน2เดือนก็แนะนำว่าให้รอครบเมษาแล้วค่อยทำดูแต่ถ้าทำ2เดือนแล้วมันดีขึ้นผมว่าโดยเฉพาะค่าสมาชิก 1,000 บาทผมจะให้อะไรบ้าง 1,000 บาทผมจะดูดวงให้1ครั้งในวันเกิดของคุณนะเพราะผมมองว่าการวันเกิดเนี่ยมันเป็นดาวที่ตกฟากดูวันเกิดเนี่ยผมว่าดีสุดละไปดูดาวกำเนิดแล้วก็ดูว่าในเดือนไหนคุณมีอะไรที่จะดีบ้างมีโชคเดือนไหนตัวเลขที่ถูกโฉลกผมจะทำเซตไปให้รวมทั้งของที่จะเสริมวันเกิดคุณส่งไปให้นะครับแล้วก็การดูดวงผูกดวงเสริมดวงเนี่ยปกติดูดวง 1,000 บาทเสริมแบบนี้แผ่นดวง 1,000 บาท 2,000 แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกได้ 2,000 ภายใต้ค่าสมาชิก 1,000 บาทแล้ว 1,000 บาทเนี่ยให้คุณไปเลือกของมงคลเอาคุณอยากได้กระเป๋าคุณอยากได้น้ำหอมนะนโมพุทธายะหรือคุณสั่งซื้อหินถูกหวยไปตอนนี้ตอนนี้โปรโมชั่นเหลือ777บาทส่วนต่ายอีก200กว่าบาทคุณไปหาของอย่างอื่นเพิ่มให้ครบนะครับตอนนี้ภายในเดือนเมษาเนี่ยของพวกนี้จะกลับไปราคาที่ 1,000 บาทเหมือนเดิมถ้ากับว่าคุณซื้อของมงคล 1,000 บาทเข้าเป็นสมาชิกฟรีไปเลยแล้วผมจะตรวจดวงให้ในมูลค่า 2,000 บาทให้แล้วที่สำคัญของทุกชิ้นหลังจากเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยคุณจะได้ส่วนลด 20% ครับซื้อหนังสือครั้งต่อไปก็ลดไป 20% เช่าของมงคลทุกชิ้นนะครับคุณเช่าไปให้ใครก็ได้นะให้ลูกให้แฟนให้สามีให้ภรรยาให้พี่ให้น้องเนี่ยคุณได้ลด 20% แต่ต้องใช้โค้ดรหัสของคุณนะครับผมจะได้ดูแลสมาชิกที่มีอยู่ใน LINE เป็นหมื่นเนี่ยผมขอดูแลเป็นหลักร้อยก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยทุกวันเกิดผมต้องเช็คแล้วว่าเดือนหน้าวันนี้มีใครเกิดบ้างผมก็จะต้องทำแล้วปีนึงคุณมาดูว่าสิ่งที่ผมทำนายหรือสิ่งที่เราได้ร่วมกันอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรที่ดีขึ้นไหมนะครับอยู่มาปีนึงเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องคบกันแต่ถ้าดีก็คบกันไปนานๆนะครับเพราะเราก็อยากจะทำเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ชาเหมือนกันดูแลลูกศิษย์หรือดูแลคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยให้มันดีกว่าที่ผ่านมาใน5ปีที่เรามีคนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่เราดูแลเขาไม่ทั่วถึงและดูแลเขาตกหล่นด้วยนะครับเพราะว่า 1,000 บาทเนี่ยตอนนี้ถ้ามีคนดูดวงกับผมทุกวันเนี่ยผมว่าไม่ต้องทำอะไรมันยุ่งยากด้วยดูดวงแป๊บเดียวก็จบละแต่ผมอยากจะดูทั้ง1ปีอยากให้คุณเห็นผลว่าสิ่งที่เราได้ทำนายหรือสิ่งที่เราได้ร่วมอยู่ในกลุ่มร่วมกันมาได้รับคำแนะนำต่างๆเนี่ยคุณมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าดีขึ้นเราก็จะได้ใจซึ่งกันและกันนะแต่เนี้ยมันก็ต้องพิสูจน์กันไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะสนใจโทรไปที่ call center จะสั่งของมงคลก็โทรไปที่ call center บอกเลยว่าอยากจะได้ชุดไหนอยากได้หนังสืออยากได้หินอยู่ในใครหรืออยากเข้ากลุ่มผังฟรีหรืออยากได้เข้ากลุ่ม FC อาจารย์ชาญกลุ่มผังฟรีกับกลุ่ม FC อาจารย์ชาญเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะเป็นสมาชิกรายปีมีค่าสมาชิกและเข้าปีละ 1,000 บาทจะดูดวงแล้วก็ผูกดวงแล้วคุณได้ของมงคลใบมูลค่า 1,000 บาทซื้อของเช่าของมงคลทุกครั้งคุณได้ส่วนลดทุกครั้งในรอบ1ปีเลยนะกี่ครั้งคุณก็จะได้ของลดไปทุกครั้ง 20% ถ้าคนที่เช่าผมบ่อยๆเนี่ยมันเกิน 1,000 อยู่แล้วล่ะมีสมาชิกหลายคนก็เช่าไป 5-6 ชิ้นยังไงมันก็คุ้มเกินคุ้มอยู่แล้วกับการที่ผมจะต้องเช็คดวงแล้วก็เขียนยันผูกดวงและมอบของมงคลที่น่าจะเสริมดวงให้คุณไปนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับโทรไปที่ call center ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปโค้งสุดท้ายในอาทิตย์หน้านะครับว่าผมจะมาสรุปตัวเลขนะครับสุดท้ายท้ายสุดมีตัวไหนที่มันโดดเด่นขึ้นมาหรือว่ายังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปเลขนำโชคจากราศีเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์นะครับฝากไว้ด้วยครับพบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ